สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็เข้าสู่ช่วงตะลุยเบรกเอาในเอพิโซดพิเศษหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่28กันยายนนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็ตะลุยกันเลยขออภัยด้วยนะครับที่ผมลงสายไปนิดนึงพอดีเพิ่งตื่นปกติผมนอนสายอยู่แล้วแหละไม่ใช่นอนสายตื่นสายนะครับพูดผิดสำหรับเซตที่ผมจะวิ่งนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็จะมีไดโนเสาร์น้ำตาลหิมะ นักแปรธาตุมันม่วงรสพีชไวช็อกโก้แล้วก็นินจานะครับมีทั้งหมด7ผัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงว่าคุกกี้ตัวใหม่สามารถวิ่งใน EP นี้ได้หรือเปล่ารู้สึกจะไม่ได้นะเพราะว่าบางตัวมันวิ่งไม่ได้ไงน่าจะไม่ได้นะครับสำหรับคุกกี้หมาล่าน่าจะวิ่งไม่ได้อ่ะพร้อมแล้วผัดแรกนะครับลุยกันเลยคุกกี้ไดโนเสาร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไป 1,100 กว่าล้านนะครับคะแนนรวมผมก็ทำตามความสามารถที่ผมมีเนาะได้เท่าไหนก็ได้เท่านั้นสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ถือว่าได้ไปเยอะนะใครที่ยังไม่ได้ดูผมวิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะที่สำคัญเลยขวดเลือดต้องเก็บให้ได้อะทุกขวดทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ครับโดยเฉพาะขวดใหญ่นี่ห้ามพลาดเลยขวดเล็กพลาดอาจจะไม่เป็นไรแต่มันก็ถือว่าไม่ดีนะพยายามเก็บให้ได้ทุกขวดเหมือนเดิมครับครึ่งข้างบนตอนนี้ก็ไม่มีกุญแจมาขวางแล้วนะครับเพราะว่าอีเวนต์สอบส่งคุกกี้ก็หมดไปแล้วโอ้โหช่วงเดือนที่แล้วครับกุญแจนี่เป็นตัวการเลยที่ทำให้เราเสียจังหวะไงแบบสมมุติเรากำลังทำคะแนนอยู่เงี้ยแต่ตอนนี้อีเวนต์มันหมดไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีกุญแจมาขวางแล้วแหละประมาณนั้นตอนนี้150กว่าล้านละเอาจริงๆเยลลี่หมีสายลุงนี่ก็พลาดไปหลายชิ้นนะชิ้นหนึ่งก็คะแนนสูงอยู่อะที่พลาดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนมันขี่ไดโนเสาร์พอดีไงเพราะว่าตอนที่มันกำลังขี่ไดโนเสาร์อะมันเก็บ
มันเก็บได้ไม่หมดไงพาขดเลือดอ่ะไม่เป็นไรสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะครับสำหรับผัดแรกอ่ะต่อไปผัดที่สองนะครับผัดที่สองเป็นน้ำตาลหิมะอ่ะก่อนที่จะตะลุยผัดต่อไปนะครับผมขออนุญาตไปดูไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะโหมดประชันกิลด์อ่ะไม่รู้ว่าหากิลด์ครบหรือยังผมจะได้ไปหมุนรูเล็ตอ๋อนี่ไงกำลังเลือกอะไรน่าสุ่มก่อนได้12เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเรายังดูไม่ได้ครับว่าเราเจอกิวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันตอนนี้ต่อนะครับต่อไปน้ำตาลหิมะนะครับเพิ่มเสียงเกมนิดนึงพอดีเมื่อกี้ผมเบาไปขีดยังไงพลาดขดเลือดอ่ะไม่เป็นไรขวดเลือดสัตว์เลี้ยงมันไปเสกข้างล่างไงThank you.
พัดนี้จะถึง200ล้านไหมผมว่าถึงอยู่นะอ่ะยังไงก็ถึงอยู่แล้วครับเข้าด่าน R1-6 แล้ว234ล้านอ่ะตอนนี้คะแนนรวม462ล้านละต่อไปพาร์ทที่3นะครับเป็นคุกกี้นักแปรธาตุนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับกิจกรรมตรงนี้ก่อนนักแปรธาตุนี่ก็ถามว่าเล่นยากไหมก็ยากในระดับหนึ่งนะโอ้โหอย่างเงี้ยพลาดละต้องพยายามเก็บเยลลี่องุ่นให้ได้อะผมว่าองุ่นน่าจะเยอะกว่าไอ้เยลลี่สีเขียวนะเดี๋ยวสักครู่นิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อเงี้ยผ่านละได้เยลลี่สีเขียวโอ้ยตกหลุมผมยอมชนไปทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่ายังไงโล่มันก็ชนได้ประมาณ5ครั้งเนาะชนได้5ครั้งฟื้นจากตาช่างนะครับตาช่างพลังงานอ
เลือดรอบนี้น่าจะหมดเลยเนาะไม่มีฟื้นคืนชีพอีกละมีแค่ตาช่างอย่างเดียวโดดแทมเบอรีนไม่ทันไม่งั้นเก็บขวดเลือดอีกอันทันเนี่ยอ่ะตอนนี้596ล้านแล้วต่อไปเป็นคุกกี้มันม่วงนะครับแรกมังกรพายุหมุนด้วยเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่ามังกรพายุหมุนตอนนี้มีกี่ตัวละมังกรพายุหมุนเนี่ยมีอยู่7ตัวนะครับถ้าแรกก็เป็น8ตัวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแรกนิดนึงแรกละต่อเลยครับคุกกี้มันม่วงสัตว์เลี้ยงที่เอามานะฮะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้มะเดื่อเนาะอันนี้ทุกๆเซตที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ผมบันทึกมาจากอันดับนะครับอันดับของเซิร์ฟอะเอาด่าน 1-8 ละฟื้นคืนชีพร้อยสี่สิบสองล้านนะครับ
ตอนนี้คะแนนรวม739ล้านอ่ะต่อไปครับเป็นคุกกี้รสพีชนะครับผัดที่5นะครับอ่ะมีรางวัลในนี้นะครับเดินกระดานเดี๋ยวเรามาเดินกระดานกันนิดนึงตอนนี้ผมเดินได้4รอบแล้วนี่นะครับผมเดินได้4รอบละเดี๋ยวสำหรับเรื่องราวนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งตอนอีเวนต์ตอนนี้เหลืออีกกี่วันเหลืออีก12วันใช่ปะเดี๋ยวผมจะมาทำดูเนื้อเรื่องทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะมาดูเนื้อเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะมีเนื้อเรื่องตั้งแต่มันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5อันนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกอีกทีนึงจะลงวันไหนก็รอติดตามนะครับอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์เหลืออีก12วันเหมือนผมทำคลิปที่แล้วอ่ะคลิปที่แล้วที่ผมพาดูเนื้อเรื่องของคุกกี้จอมโจรน่ะนั่นแหละอันนี้มีฟื้นคืนชีพจากซาลาเปาแพนด้านะพลาดต้นไผ่ไปมั่งไม่เป็นไรเพราะว่าปกติด่านพวกนี้มันมีขึ้นขึ้นลงลงไงก็เลยแบบมีพลาดได้มั่งอ๋อมันเก็บสูงสุดได้5ครั้งเหรอไอ้สกิลอันเนี้ยเนี่ยๆๆสกิลอันเนี้ยมันได้สูงสุด5ครั้งเหรอเดี๋ยวดูอีกทีนึงฟื้นนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงถ้ามันได้สูงสุด5ครั้งก็ผมต้องใช้จริงครับได้สูงสุด5ครั้งร้อยห้าสิบสามล้านนะครับอ่ะตอนนี้คะแนนรวม893ล้านต่อไปก็เหลือ2ผัดสุดท้ายละ
ต่อไปเป็นไวท์ช็อกโก้นะครับจับคู่กับสัตว์เลี้ยงของของตัวเลยนะผมลืมชื่อมันไอ้นี่มันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อตลอดเลยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเดี๋ยวอ๋อมันวิ่งในนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมันชื่ออะไรอ๋อวิปปิ้งครีมมันชื่อวิปปิ้งครีมสัตว์เลี้ยงของวิปปิ้งครีมนะครับอ่ะต่อครับสรุปคือสกิลไอ้นั่นนะครับมันสะสมได้สูงสุด5ครั้งนะครับคุกกี้ตัวนี้ก็เน้นสไลด์ด้วยชนครับเอาใหม่คือตัวนี้มันเน้นสไลด์ไงแล้วบางทีแบบหาที่สไลด์ยากด้วยนี่ผมยอมตกหลุมแล้วนะช่องแคบตรงนี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยกลัวชนกันเลยตกหลุมไว้ก่อนฝืนเงินชีพนะครับโอ้ชนพอดีเลยอ่ะตอนนี้คะแนนรวม 1,200 ล้านนะครับพาร์ทสุดท้ายเป็นคุกกี้นินจานะครับจับคู่กับสัตว์เลี้ยงของมันเลยนะสัตว์เลี้ยงของมันก็แน่นอนครับมันจะเพิ่มคะแนนตอนท้ายอ่ะตอนที่คุกกี้มันล้มอ่ะนะครับอ่ะต่อเลยครับ
ผมว่าขั้นต่ำน่าจะเหมือนเดิมครับประมาณที่ผมเคยทำไว้อะประมาณ 1,100 กว่าล้านอะเลือดจะหมดแล้วได้ไป121ล้านนะครับอ่ะก็ทั้งหมด7ผัดนะครับได้ไป 1,123 ล้านนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็จบไปแล้วทั้งหมด7ผัดก็ได้ไป1,123 ล้านนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นคลิปช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยเนาะผมก็น่าจะยังคงใช้เซตเดิมครับก็คือเป็นคุกกี้จอมโจรนะครับผัด2เป็นไซบอร์กนะครับสำหรับตัวหมาล่าผมคงยังไม่เอามาชิงถ้วยนะเพราะว่าเลเวลยังไม่เต็มเดี๋ยวรอให้เลเวลเต็มก่อนผมอาจจะเอามาลองชิงถ้วยดูในแลนด์8ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ